กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบผมชาเดน SPD นะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวรถ AE86 กันนะครับก็จะเป็นรถเต้าหู้นะฮะที่ผู้ชายหลายๆคนนะครับน่าจะเคยได้ดูการ์ตูนนะครับรถแข่งคันนี้นะครับแล้วก็น่าจะชอบรถกันเพราะว่าเราดูรถแข่งอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นทางการ์ตูนนะครับก็มาอยู่ในสปีดดิเตอร์แล้วนะครับของมันนะครับมันค่อนข้างจะมีประโยชน์ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าฟิลการขับนะครับมันจะดีไหมมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหรือว่าผมไม่ได้ชอบสไตล์แบบนี้เพราะว่ามันรู้สึกว่าการโอเวอร์ดิฟหรือว่าการแอดวานซ์ดิฟเนี่ยมันจะรู้สึกยากไปหน่อยนะครับถึงแม้ว่าสกิลของมันนะครับมันบอกว่าความยืดหยุ่นนะครับมีความยืดหยุ่นในการดริฟต์นะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้เล่นแล้วมันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับบางด่านเนี่ยอาจจะโอเคนะครับแต่บางด่านเวลาเราดริฟต์อะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าถ้ามันทำได้ดีกว่านี้มันก็น่าเล่นอยู่นะครับเพราะว่ารูปทรงอะไรต่างๆเนี่ยมันเล็กกระทันรัดนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยลืมด่านในเนี้ยลืมด่านมันก็เก็บเอ็นแทงง่ายนะครับโอเวอร์ดิฟถ้าเกิดว่าเราชินกับการโอซูเปอร์โอเวอร์ดิฟนะครับมันจะไปไวเหมือนกันนะนะแต่ว่าของผมเนี่ยมันไม่ค่อยได้ดิทำไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยติดนะครับสำหรับรถคันนี้เอ้ยโอ้ยชนอีกแล้วด่านแรกก็มันก็อย่างนี้แหละนะแล้วก็รถคันอื่นนะครับเดี๋ยวค่อยจะมาไว้ค่อยจะมารีวิวตามมาทีหลังนะครับเพราะว่าผมพอดีว่ามันไม่ได้มีคาร์ทีนะครับไม่ได้รีวิวคาร์ทีเลยนะก็อาจจะต้องหารีวิวอย่างอื่นแทนนะครับก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับไปชนไปสวยโอเคมาในด่านนี้นะครับในด่านนี้เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจในตัวเองนะครับแต่เล่นออกมาแล้วทำได้ดีเลยนะครับซึ่งด่านนี้นี่แทบไม่ค่อยได้เจอนะแล้วเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาเล่นแบบว่าหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาสักพักนะครับก็มาเจอด่านนี้มันเล่นตามสัญชาตญาณอะไรสักอย่างนะครับคือมันก็ชนนั่นแหละแต่ว่าเล่นแล้วมันรู้สึกว่าเวลาเนี่ยมันเทียบเท่ากับเรคคอร์ดตัวเองเลยนะทั้งที่แบบว่าเราชนนะครับเราไปผิดทางนะมันก็รู้สึกว่าอุ้ยรถคันนี้มันก็ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็แค่บางครั้งบางคราวนะครับเนี่ยอย่างรอบ2เนี่ยผมเริ่มเล่นดีขึ้นนะครับเริ่มอ๋อโอเคเริ่มจำได้แล้วว่าควรทำอะไรยังไงบ้างนะครับไปปึ๊บแล้วก็ ECU ปึ๊บควิกเทิร์นมาตรงนี้สวยครับเลี้ยงบูทเนี่ยผมสามารถแบบเริ่มจับทางได้นะครับแต่ว่าจับทางได้ตอนแลบ2แล้วกดไปก็เข้าไปแบบน่าพอใจมาต่อในด่านนี้นะครับ Night Race เป็นด่านที่ผมเจอในแรงค์ค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับแต่ทำเวลาดีๆไม่ค่อยได้นะมันค่อนข้างที่จะยากนะมัน2รอบแล้วรถมันค่าเทิร์นไม่ค่อยสูงนะครับการควบคุมอะไรเนี่ยมันจะบังคับยากหน่อยนะครับสำหรับใครที่ชอบค่าเทิร์นสูงๆนะครับคันนี้ไม่น่าจะเหมาะนะก็เก็บไว้ประดับ ID ก็ได้นะครับเวลาทำเควสอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะแรร์นะครับแล้วมันต้องเป็นลิขสิทธิ์ด้วยนะคือเก็บไว้ไม่เสียหายนะครับถึงว่าแม้ไม่ได้ใช้ก็ก็ได้
ได้มาฟรีอ่ะแล้วมันเป็นรถที่แบบใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากมีนะครับแต่ว่าไม่ใช่เอามาขับเล่นแรงอะไรอย่างงี้นะครับบายถ้าถามว่าการเลี้ยงบูทก็โอเคนะครับมันเสียอย่างเดียวเอ้ยไม่เสียอย่างเดียวมันก็เสียหลายอย่างอยู่นะทั้งการ Advanced Dip การ Dip ต่างๆมันรู้สึกว่ายากนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าการเลี้ยวนะครับการบังคับรถเนี่ยมันจะไม่ค่อยไปตามนิ้วเท่าไหร่นะครับการควิกเทิร์นอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าช้านะหรือว่าผมช้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับ AE 86นะครับก็รูปทรงประมาณนี้เลยมันก็อยู่ในอีเวนต์นะครับก็เข้าไปรับได้นะครับสำหรับวันนี้ผมชายเดช SPD ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ